ครับคลิปนี้เรามาดูการติดฟิล์มกระจกแบบเต็มแผ่นนะครับกับมือถือที่เป็นลักษณะจอโค้งกันตัวนี้ที่กำลังติดอยู่ตรงนี้เป็นมือถือ iPhone 6s นะครับซึ่งมือถือรุ่นนี้มีลักษณะขอบจอโค้งนะดังนั้นเวลาเราติดลงไปเนี่ยถ้าเราติดไม่เป็นนะครับจะทำให้ขอบจอนะครับหรือขอบฟิล์มกระจกเนี่ยมันลอยเนาะทีนี้สิ่งที่เราได้มาก็จะมีผ้าเช็ดอยู่2ผืนนะครับคือเบอร์1คือจะเป็นลักษณะผ้าที่มีน้ำเช็ดแบบเนี้ยนะครับก็คือใช้ผ้าผืนนี้เช็ดทำความสะอาดเลยนะครับน้ำยาที่เช็ดเนี่ยจะไม่มีผลกับโทรศัพท์นะครับดังนั้นเราก็เช็ดทำความสะอาดได้เลยนะครับโอเคหลังจากเราใช้เบอร์1เช็ดทำความสะอาดเสร็จก็ใช้เบอร์2ต่อนะครับเบอร์2จะเป็นผ้าแห้งนะก็คือช่วยซับน้ำคาบพวกฝุ่นอะไรออกอ่ะปานเนี้ยนะครับหลังจากเราลงเบอร์2หน้าจอเรามันก็จะใสแจ๋วเลยทีนี้นะครับทีนี้ในการติดลักษณะจอโค้งแบบนี้นะครับมันจะมีน้ำยาอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือน้ำยากันขอบจอรอยนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้ยังไงนะครับมันจะมีการใช้อยู่2แบบนะก็คือ1เราทำการติดฟิล์มกระจกลงแล้วมันลอยตรงไหนค่อยเอาน้ำยารีดใส่บริเวณด้านข้างแล้วค่อยรีดก็ได้นะครับหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือเราจะวางน้ำยาลงบริเวณขอบของมือถือก่อนแล้วก็วางฟิล์มกระจกลงแล้วก็รีดเลยก็ได้เหมือนกันนะครับผมจะใช้วิธีการเอาน้ำยาเนี่ยนะครับวางลงที่ขอบของจอมือถือก่อนนะครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก็เอาน้ำยานะครับเนี่ยทาบริเวณขอบแบบนี้นะครับซึ่งบริเวณขอบตัวนี้แหละครับมันจะลอยเวลาที่เราติดฟิล์มกระจกลงไปนะครับน้ำยาตัวนี้มันจะแถมมากับฟิล์มนะแต่ถ้าไม่แถมท่านก็ต้องซื้อนะครับประมาณอันละ5บาทนะที่ผมเห็นนะครับเวลาเขาขายเนี่ยบางร้านเขาจะไม่แถมให้นะครับถ้าไม่แถมแล้วก็ซื้อเอาอันละ5บาทไอ้ที่เราผมบีบอยู่เนี่ยนะครับทีนี้หลังจากเราวางน้ำยาตรงนั้นเสร็จลงไปแล้วก็ทำการแจะฟิล์มกระจกครับทีนี้ตัวนี้เป็นลักษณะฟิล์มกระจกเต็มจอกาวเต็มแผ่นนะครับเนี่ยทีนี้เวลาวางก็ดูวิธีวางนะวางก็ไม่ได้ยากนะครับกะบริเวณตำแหน่งรูลำโพงด้านบนนะครับแล้วก็รูปุ่มกดเนาะเพราะว่ามือถือตัวเนี้ย 6S เนี่ยมันจะมีปุ่มกดนะครับก็วาง2ตำแหน่งให้ได้ตำแหน่งตรงที่นะครับที่เราดูแล้วมันโอเคก็วางลงเลยจากนั้นรีดตรงกลางครับปื๊ดลงไปแบบนี้มันจะวิ่งออกด้านข้างใช่ไหมนะครับพอวิ่งออกทีนี้มันจะเหมือนกับว่ามันจะลอยขอบนะครับทีนี้เราก็ใช้ตัวผ้านะครับผ้ามาค่อยๆรีดทีนี้นะครับซึ่งมันไอ้น้ำยาตัวที่ใช้ในการรีดขอบตัวนี้นะครับมันจะค่อยๆดึงอากาศที่บริเวณที่มันลอยขึ้นมาทำให้มันติดสนิทนะครับก็คือมันจะดูดเอาอากาศออกไปนั่นเองนะครับหลังจากเราติดลงไปมุมกล้องบางจุดอาจจะไม่ชัดเจนต้องขออภัยนะครับโอเคแล้วก็ค่อยๆรีดครับค่อยๆรีดตรงไหนที่ยังมีฟองอากาศค่อยๆรีดไปนะครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นมือถือขอบโค้งมันจะติดยากมันไม่เหมือนกับขอบที่มันเรียบหมดนะถ้าขอบเรียบหมดนี่แค่วางลงนะครับรีดแค่วางลงแล้วก็ฉีดตรงกลางเนี่ยมันจะเนียบเลยนะครับแต่ตัวนี้เป็นมือถือขอบโค้งเราต้องไล่แบบนี้นะครับค่อยๆไล่โอเคหลังจากเราไล่เสร็จใช่ไหมครับมันก็ค่อยๆหายไปตรงไหนที่มันมีฟองอากาศนะครับโอเคก็ดูเป็นแนวทางนะครับใช้ได้กับมือถือทุกรุ่นนะครับใช้ได้กับมือถือทุกรุ่นที่มีลักษณะขอบจอโค้งแบบนี้นะครับน้ำยาตัวนี้จะใช้กับมือถือที่เป็นจอโค้งเท่านั้นนะครับก็ท่านไหนมาดูคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจเนาะนะครับตอนนี้ในช่องมีความรู้เยอะนะครับแนะนำเกี่ยวกับเทคนิคการซ่อมมือถือการแก้ปัญหาหลายๆอย่างเลยนะครับท่านก็ดูเป็นแนวทางกันแล้วกันนะครับครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะจะได้รับความรู้นะครับเวลาที่ผมลงคลิปนะครับโอเคครับขอบคุณครับ